ใส่เสียงเอฟเฟคในคลิปยังไงให้น่าสนใจด้วยวิธีที่ง่ายใน Keynote Master นะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคนโอเคเหมือนเดิมนะคะไปเลือกคลิปกันมาก่อนเลยคลิปอะไรก็ได้นะจ๊ะเรากดไปที่ตรงเคอร์เซอร์ที่เราต้องการในตำแหน่งช่วงวินาทีที่เราต้องการจะใส่เสียงเอฟเฟคเข้าไปนะคะแล้วเราก็มาดูตรงแท็บเครื่องมือตรงด้านนี้นะคะขวามือตรงคำว่า audio แล้วมันก็จะขึ้นเป็นแท็บตรงนี้ audio browser ว่ามีเสียงอะไรบ้างซึ่งจากที่เห็นตรงนี้ค่ะบางอ่ะได้ดาวน์โหลดเสียงเอฟเฟคต่างๆที่เป็นเสียงตลกเสียงหัวเราะเสียงตดเสียงเรอเสียงกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในนี้เลยรถขับผ่านหน้าบ้านนี่คือจะรุนแรงๆตลอดเลยนะก็คือบางอ่ะนะจะเป็นบางอ่ะโหลดมาเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ที่เป็นเสียงเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ได้โหลดทั้งที่เป็น YouTube หรือว่าในทั่วไปอัดเสียงมาใส่ในนี้ก็ได้เพื่อเราจะไปแปะในคลิปของเราก็ได้เนาะอย่างเช่นเสียงนี้นะคะเดี๋ยวบางทำให้ดูว่าที่บางโหลดมาที่มันเป็น N3 N4 N5 อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังนะนะเสียงกระจกแตกเนี่ยที่ได้ยินกันบ่อยๆเสียงไก่ I love you อ่ะสมมติเราต้องการเสียงนี้ใช่ไหมเราฟังแล้วเราก็กดบวกติ้งแล้วกดถูกเห็นไหมว่าตรงเนี้ยค่ะมันก็จะมีแถบสีเขียวเป็นตำแหน่งของไฟล์เอฟเฟกต์ไฟล์เสียงที่เราจะมาใส่แล้วเดี๋ยวเราไปลองฟังในคลิปดูเห็นไหมมันจะแทรกเข้ามาซึ่งตรงเสียงเนี้ยค่ะมันมีความพิเศษอีกหลายๆอย่างที่เราสามารถทำได้ก็คือถ้าเรากดค้างไว้เราก็จะสามารถเดี๋ยวนะกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนตำแหน่งได้ว่าเราจะไปไว้ตรงจุดไหนหรือถ้ากดไปที่คลิปเสียงแล้วมีกรอบสีเหลืองขึ้นไงเรากดที่กรอบตรงเนี้ยแล้วก็ไปเปลี่ยนเสียงได้อีกพอกดกรอบสีเหลืองตรงเนี้ยมันก็จะมีตัวแถบเครื่องมือข้างๆขึ้นมาอีกตรงนี้เห็นไหมตรงขวามือมันก็จะเป็นรีเวิร์สใช่ไหมเอาเป็นกรอบข้างบนก่อนดีกว่าจะมีความดังของเสียงเพิ่มขึ้นได้หรือว่าจะทำให้มันเป็นเสียงแบบเสียงแปลงไปเลยเช่นแบบนี้เสียงวิทยุ FM AM I love you ตัวอะไรอ่ะเสียงเป็ด I love you ตัวอะไรตัวนี้มันก็จะเป็นการที่ทำให้เราอ่ะลดระดับเสียงบางส่วนได้เหมือนตัวอย่างพวกที่เขาเป็นดีเจหรือรถบัมอ่ะที่เวลาเราหยุดพูดอ่ะเพลงมันจะดังเวลาเราพูดแล้วก็หลีให้มันเบาลงได้ในคลิปก็สามารถทำได้เหมือนกันเนาะแต่นี้เดี๋ยวจะยังไม่ทำให้ดูเพราะว่าช่วงคลิปเอฟเฟกต์ที่เราเลือกมันสั้นเนาะมันจะไม่ค่อยแบบเห็นชัดเท่าไหร่อะรีเวิร์บนี่คืออะไรก็คือทำเป็นแบบให้มันเป็นเสียงแบบอยู่ในไหนอย่างอยู่ในห้องน้ำมันก็จะกล้องในระดับหนึ่งเสียงในอยู่ในโบสถ์ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะมันก็จะแบบแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วก็เปลี่ยนเสียงตรงนี้นะมันก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นแบบเสียงแมวเสียงหุ่นยนต์เสียงที่แบบเสียงเล็กๆได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองกดดูถ้าเปลี่ยนเป็นแบบอันนี้ไปสมมติเสียงกระรอกอ่ะมันก็จะแบบชิปมังไปเลยแบบนั้นนะเสียงคอรัสอ่ะแบบเนี้ยเสียงที่อยู่ในลูกคอเหมือนติดคออะไรประมาณเสียงเด็กดูแบบเราสามารถที่จะปรับเสียงให้มันเข้ากับในบริบทของคลิปได้ให้มันตลกสมมติว่านี้เราเลือกเป็นเสียงเด็กแล้วกันตลกดีอ่ะแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วสมมติมันยังไม่พอเราต้องการให้มีคลิปเสียงอื่นเป็นซาวด์เอฟเฟกต์มีเสียงตดด้วยก็สอนแม่งเข้าไปสมมติเอาเสียงนี้อีกตดอีกก็แทรกเข้าไปอีกมันก็จะมี3ไฟล์ได้เห็นเขียวๆตรงนี้ไหมแล้วอีกเอาอีกอ่ะตดแหลกลานกันไปเลยจ้ะเห็นไหมมันสามารถแทรกได้แบบเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ความประสงค์ความปรารถนากันเลยทีเดียวการใส่เสียงเอฟเฟคคือง่ายมากๆเราเลื่อนเคอร์เซอร์นะคะไปตรงตำแหน่งของที่ช่วงวินาทีหรือช่วงนาทีที่เราต้องการจะใส่เสียงแทรกเข้าไปซึ่งเราสามารถที่จะเอาย้อนกลับมาแก้ไขหรือว่าพอได้คลิปเสียงมาแปะแล้วยังไม่ตรงจงตำแหน่งปากหรือตำแหน่งที่เราต้องการก็กดค้างเข้าไปที่ไฟล์เสียงแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาให้ตรงกับไฟล์เสียงได้ข้อที่3อีกอย่างนึงก็คือเราสามารถแทรกไฟล์เสียงสั้นๆๆ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 ๆกันให้มันตามสไตล์ตามสะดวกของเราได้เลยวันนี้สั้นๆการใส่คลิปเสียงให้น่าสนใจในคลิปเราเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ติดตามชนะ Channel
กับการสอนทำคลิปในมือถือแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ